rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money, though. Hey! Raindrop. Drop top. Drop top. Smoking, no cooking, the hot pot. Cooking. Fucking on your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up dope in the crock pot. Pot. We came from nothing to something, nigga. Hey! I don't try nobody, grip the trigger. Nobody. Call up the gang and they come and get gang. Grab me a river, give you a tissue. It's bad and bougie. Bad. Cooking up dope with a Uzi. Bah. My niggas is savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds, too. Clap. My bitch is bad and bougie. Bad. Cooking up dope with a Uzi. No. My niggas is savage, ruthless. Hey! We got 30s and 100 rounds, too. Clap. We the ruler, diamond cooler. Cooler. This a roller, not a mule. Hey! Dabbing on them like the usual. Damn. Magic with the freak do voodoo. Magic. Caught side with a bad bitch. Bitch. Then I send the bitch through Uber. Go. I'm young and rich and plus some bougie. Hey! I'm not stupid, so I keep the Uzi. Rackets on rackets, get back as I'm back. So my money making my back. Hey. ขอเสียงให้กับน้องแก้วน้องเนยน้องออน BNK บอลเล่ค่ะโอ้โหเอาเสียงมาเสียงมาโอเคนะดูฉีกแนวกันไปคนละแบบเลยเนาะเป็นไงคะบอยไหมคะบอยป่ะฮิวครับเป็นไงบ้างพอใจไหมครับผมทุกคนครับชอบไหมถ้าชอบแล้วต้องมาช็อปที่ไหนครับเดี๋ยวทำไมดูแบบไม่ฟังจบถ้าชอบต้องมาช็อปที่ไหนครับโอเคแบบนี้แหละอยู่เป็นพวกเรานะครับไหนวันนี้ทั้งสามสาวคือปกติเราจะเห็นเป็นสายหวานนะนี่ก็เปลี่ยนแนวมาแมนๆนิดนึงถ้าเกิดว่าจะทักทายแฟนๆแบบเดิมๆก็ดูจะธรรมดาไปหน่อยเดี๋ยววันนี้จะให้น้องๆเนี่ยมาทักทายตัวเองแบบว่าcast face แบบตกใจนึกว่าจะให้เขาแบบทักทายแบบมิสแกรนด์นึกว่าไม่ต้องขนาดนั้นทักยังไงทักทายยังไงแล้วก็แนะนำตัวยังไงดี cast face แบบแมนๆจ้ะเชิญครับเดี๋ยวแนะนำตัวแบบรวมก่อนนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา BNK48 ค่ะใครจะเริ่มก่อนคะพี่ใหญ่เลยดีกว่าค่ะพี่แก้วแคทเฟสด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะถ้าหลงทางให้ใช้แผนที่แต่ถ้าหลงพี่ให้ใช้เงินนะจ๊ะชอบท่าชอบท่าสวัสดีค่ะกีดกีดหน่อยกีดหน่อยเร็วกีดหน่อยเร็วโอ้ยสายเปมาเลยค่ะต่อด้วยหนุ่ยเลยค่ะขนลุกขนลุกเดี๋ยวยังไม่ได้พูดเลยสวัสดีค่ะถ้าอยากเป็นแฟนที่ต้องเป็นเด็กดีนะจ๊ะเนยค่ะหนักใจคือคนนี้นะขอโต้เนยแล้วกันเด็กเอ๋ยเด็กดีแต่ถ้าเป็นเด็กพี่จะดีกว่าเอ้ยอ่ะได้เวลานั่งแล้วครับผมนั่งกันดีกว่านะครับผมนั่งกันดีกว่าไม่น่าร้อนขนาดนี้เขินมากเลยอะไรนะอะไรนะมีเธอคนเดียวที่กินใจถึงแม้ว่าใครต่อใครจะกินเจใครครับผมอันนั้นตัวเองไม่ต้องเล่นโอเคโอเคโอเคจ้ะโบชวนคุยเลยโบคือวันนี้ทั้ง3คนเนี่ยก็จะมาเหมือนว่าเป็นตัวแทนของผู้ชายแต่ละสไตล์คือจะไม่เหมือนกันเลยนะวันนี้ดูมาแบบแมนแมนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครแต่งเป็นอะไรยังไงบ้างคะของแก้วค่ะเป็น casual look ค่ะก็คือจริงๆธีมที่ให้มาเนี่ยจะมี3ธีมก็มี casual look เป็น street แล้วก็ Korean 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 ด้วย Korean ไม่ได้ formal นะ Korean เป็นสไตล์แบบคือหนูแต่งตาม reference ที่เขาส่งมาเลยนะคะแต่ดูแบบเป็นสาว Korean แม้กระทั่งสีเสื้อจริงอ่ะจริงรองเท้าก็เป๊ะด้วยนะใช่ค่ะจริงๆสไตล์เกาหลีก็จะแบบนี้แหละเบาๆแต่ดูแบบดูขอบคุณพี่มากเลยค่ะก็สวยตลอดอยู่แล้วตลอดล่ะคนอื่นนะคะพี่คะอะไรนะครับแล้วคนอื่นนะคะคนอื่นออกแนวน่ารักครับผมได้อยู่เป็นเหมือนกันเนาะเราเนี่ยแต่ละคนทำไมถึงเลือกสไตล์เนี้ยคะอย่างเช่นแบบเป็นสไตล์สมาร์ทแคชชวลสไตล์อย่างเงี้ยทำไมถึงเลือกเป็นสไตล์นี้เริ่มพี่แก้วก่อนก็พอทีมงานส่งมาปุ๊บคือเราก็รู้เลยค่ะว่าอันไหนควรเป็นของเรานะเพราะว่าเราก็เลือกตามสิ่งที่เราทำประจำเอ้ยไม่ใช่ทำประจำสิ่งที่เราถนัดเนี่ยเป็นเราอยู่แล้วใช่ค่ะอย่างแก้วก็จะเป็นคนแต่งตัวแบบเรียบๆสบายๆค่ะแต่ว่าด้วยโจทย์ที่เป็นสมาร์ทก็เลยใส่สูทมาด้วยให้ดูมีความสมาร์ทนิดนึงแต่ว่าการใส่เสื้อเชิ้ตหรือแบบ
กางเกงสไตล์เรียบๆก็คือเป็นตัวแก้วอยู่แล้วครับก็คือชอบผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตด้วยค่ะก็เลยใส่มาเองเลยแหมถึงว่าใส่เชิ้ตกันมาเยอะเลยนะจ๊ะใช่นะครับผมอ่ะแล้วทางฝั่งเนยล่ะครับของเนยคือตอนแรกบอกตามตรงเลยว่าหนูอ่ะทักไปหาพี่แก้วว่าพี่แก้วจะแต่งเป็นอะไรกันแล้วพี่แก้วก็เลยบอกว่าเนยแต่ว่าเนยแบบโคเรียนสไตล์น่าจะเหมาะกับเนยนะหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดูแบบเรียบๆง่ายๆแล้วก็ดูน่ารักดีค่ะแต่จริงๆนะน่ารักจริงๆวันนี้นะครับเพราะไม่เกิดการลำเอียงบนเวทีอยู่นะคะไม่ใช่ส่วนตัวไม่ผมจะบอกว่าแบบเขาเลือกคาแรคเตอร์ของการแต่งตัวได้เหมาะสมของนี่เหมาะกับแต่ละคนมาที่น้องอ่อนบ้างดีกว่าทำไมเลือกลุคนี้คะก็ตอนแรกมันมี3ลุคให้เลือกใช่ไหมครับอ่อนครับอ่อนตอบคนแรกเลยค่ะเอาสตรีทค่ะแต่จริงๆจริงๆก็เข้ากับลุคเขานะใช่มันดูเป็นเหมือนเป็นบอยอิชซึ่งไม่ได้สมัยนี้หรือเขาเรียกว่าปัจจุบันนี้ก็เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็สามารถแต่งตัวเป็นบอยอิชได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครดูในไอจีของน้องอ่อนเนี่ยแต่งลุคไหนก็ดูดีนะลุคเป็นสาวหวานก็ได้พี่ดูด้วยใช่ไหมดูครับผมเข้าไปส่องประจำ follow นะครับผม follow ถ้าพูดถึงทั้ง3คนก็มาเปลี่ยนแนวกันแล้วนะแล้วอยากจะให้เลือกเมมเบอร์สักคนนึงเนี่ยว่าเราอยากจะเลือกให้เขาแต่งตัวเป็นแบบไหนมีใครคิดไว้บ้างแล้วบ้างคะน้องเนยคุณเร็วจังเลยนะคุณเนยคิดมาตอนอาบน้ำจะเลือกเปลี่ยนจะเลือกเปลี่ยนคืออยากเปลี่ยนคุณไข่ค่ะไข่มุกไข่มุกใช่มันก็ว่าเอาความจริงเรา3คนก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยแต่งบ่อยๆกันใช่ไหมคะก็เหมือนได้เปลี่ยนลุคก็เลยอยากเปลี่ยนคุณไข่บ้างเพราะคุณไข่ปกติจะเป็นกระโปรงแบบน่ารักน่ารักใช่ก็เลยอยากให้เปลี่ยนเป็นแบบเท่ๆบ้างคนแบบแฟนคลับก็จะได้เห็นอีกลุคนึงของคุณไข่ด้วยเออจริงๆเราก็นึกไม่ออกแล้วถ้าเขาแต่งบอยต่อมายังไงใช่ไข่มุกก็แนวหวานๆหน่อยนะคะแบลๆน่ารักน่ารักเลยแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่แหละแล้วถ้าออนนะคะจะเปลี่ยนเพื่อนคนไหนดีอะไรนะคะอันนั้นปอดน้องออนว่ะอันนี้รู้นะจะให้ตอบตาหวานค่ะอะไรเงี้ยไม่เอาตาหวานที่จริงตาหวานเขาแมนเหมือนกันนะ คือเขาเป็นเหมือนเป็นบอยอิสอยู่แล้วก็เลยตัดออกไปเป็นน้องรุ่น2ดีกว่าค่ะมีน้องคนนึงที่หนูเห็นว่าเขาเป็นคนแบบดูจะแบบสวัสดีค่ะพี่เนยสวัสดีค่ะพี่แก้วก็อุ้มเองค่ะจะเป็นน้องอุ้มน้องอุ้มนุ่มนิ่มค่ะอาจจะเป็นน้องอุ้มละกันค่ะอยากให้น้องเขาดูแบบฮาร์ดคอร์อะไรอย่างงี้ใช่คนสุดท้ายเลยครับแต่ของแก้วเป็นน้องปันค่ะเพราะว่าน้องปันเนี่ยเขาจะแต่งตัวเป็นบอยที่สุดในวงแล้วใช่เขาจะมีแบบคาดกระเป๋าใส่หมวกแล้วก็เสื้อตัวใหญ่ๆค่ะแก้วก็อยากให้ปันเป็นสาวหวานบ้างค่ะแบบใส่กระโปรงระบายติดดอกไม้แอปเปิลแบบคุณไข่ไปเลย อยากจะให้เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวไปเลยอันนี้ก็คือคำถามเมื่อกี้น้องโบถามไปคำถามต่อไปเนี่ยถ้าเกิดทั้ง3สาวจะต้องเป็นผู้ชายจะต้องเป็นอยากเป็นผู้ชายลุคแบบไหนและจะเป็นผู้ชายยังไงที่จะมีเสน่ห์มัดใจสาวๆที่เราชอบโอ้เอาใครก่อนดีคำถามยากจังยากเป็นถ้าแก้วนะคะน้องแก้วก่อนเลยค่ะเป็นสายเปไปเลยค่ะคือบัตรเครดิตวงเงินไม่จำกัดอย่างงี้ใช่ไหมรูดไปเลยรูดเปิดรูดเปิดสายเปเทกระจาดค่อยมาคุมหัวตอนสิ้นเดือนนะคะใช่ค่อยมาใช้หนี้ทีหลังใช้หนี้เน้นใช้ตังค์อย่างเดียวใช้ตังค์นะครับผมสำหรับแก้วก็จะชอบคนที่เหมือนมองแล้วแบบมีเสน่ห์แบบเป็นรักแรกพบอะไรอย่างนี้เลยค่ะคืออย่างแรกเลยสำหรับแก้วคือแก้วชอบดมกลิ่นเดี๋ยวกลิ่นอะไรฮะดมกลิ่นอะไรคะคือแก้วเหมือนแบบเป็นคนเหมือนจำคนแบบจำกลิ่นเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสมมติว่าแบบสมมติเดินสวนกับออนอย่างเงี้ยค่ะแก้วจะมีแบบแวบนึงที่พอเดินสวนปุ๊บเราจะรู้ว่ากลิ่นเนี้ยเป็นของเขากินเป็นแบบนี้คนนี้กินเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออรู้เลยว่าคนนี้กินใครใช่เพราะฉะนั้นหนูจะชอบผู้ชายที่ใช้น้ำหอมอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะแบบว่าแบบมีกลิ่นดูสะอาดแล้วก็แต่งตัวเป็นลุคในแบบที่หนูชอบค่ะดูเรียบๆหลังจากนี้โอตาซื้อน้ำหอมกันพรึบอ่ะแล้วที่สำคัญซึ่งหนูคิดว่าถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูก็น่าจะแต่งตัวเรียบๆแล้วก็ดูแลความสะอาดแล้วก็ใช้กลิ่นแบบน้ำหอมกลิ่นที่มัดใจสาวๆอะไรอย่างงี้แนวสปอร์ตหน่อยประเด็นคือถ้าจะซื้อน้ำหอมต้องมาซื้อที่ไหนครับเนี่ยเทอร์มินอลดีมากแค่นั้นเลยดีอ่ะออนล่ะคะน้องออนขอคำถามอีกรอบได้แบบ
ถ้าน้องออนเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายลุคแบบไหนและจะมีวิธีการทำยังไงให้ผู้หญิงชอบเราหรือว่ามีเสน่ห์มัดใจเขายังไงถ้าเราเป็นผู้ชายอ่ะถ้าเป็นผู้ชายคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายเป็นแนวไหนดีถ้าเป็นผู้ชายคงเป็นผู้ชายอบอุ่นค่ะหนูชอบผู้ชายอบอุ่นเพราะว่าหนูเป็นพวกขาดความอบอุ่นอยู่แล้วโอ้โหรอใครๆสักคนมาเติมเต็มเออคนนี้ยังเต็มไม่พอเลย52คนแล้วเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่แต่ก็อย่างที่บอกหนูก็ชอบผู้ชายที่มีแบบมีกลิ่นตัวที่หอมสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าหนูเป็นพวกชอบสุกค่ะอ๋ออะไรนะอะไรนะอะไรนะออนฝั่งนี้เขาบอกว่าถึงเขาจะไม่มี iPod iPad หรือ iTunes แต่เขาก็มีไออุ่นให้ออนนะฮะเนี่ยฝั่งนี้เขาพูดมาพี่คิดเองมาเนี่ยหนูไม่ได้เลยนะแม่ฉันก็ชอบผู้ชายอบอุ่นค่ะชอบผู้ชายที่เป็นผู้ชายใจเย็นเพราะว่าหนูเป็นคนใจร้อนค่ะก็จะเป็นพวกแบบปลุดปลาดปลุดปลาดเนี่ยก็ต้องการผู้ชายที่ต้องหาคนที่มาเบรกเราได้ใช่แล้วก็ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะเพราะหนูเป็นเด็กชอบผู้ชายมีอายุประมาณนั้นไหมนะคะอ่ะแล้วเนยอะคะเนยครับของเนยคือภายนอกเนยเป็นคนแบบว่าชอบผู้ชายที่ดูแบดบอยแต่ว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่อบอุ่นเลยประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามีลุคที่ดูแบดแบดใช่แบดบอยที่ดูอบอุ่นเนี่ยใช่ค่ะแบบก็ห่วงเราบ้างแต่ไม่ได้แบบมาหวานกับเราตลอดเลยถีบอะไรอย่างงี้ได้ไหมได้ถีบหมวกแบดแล้วก็แพ้ผู้ชายแบบเชิ้ตขาวแล้วไม่เซ็ตผมว้าโอเควุ่นวายวุ่นวายนิดนึงแล้วแถวนี้มีใครใส่เชิ้ตขาวบ้างครับเนี่ยเยอะเลยแต่ห้ามเซ็ตผมนะรีบไปทำผมยุ่งๆมาแล้วนะฮะอ่ะโอเคครับคำถามต่อไปน้องโมคำถามต่อไปนะคะคิดว่าการแต่งตัวของผู้ชายแต่ละคนเนี่ยบ่งบอกหรือว่าทำให้เราตีความหมายแบบคนเนี้ยเป็นเขาได้ไหมแบบว่าถ้าเกิดว่าเขาแต่งตัวแบบเนี้ยจะมีการบ่งบอกหรือว่าทำให้เราตีความถึงตัวตนบุคลิกของเขาได้หรือเปล่าอย่างเช่นแต่งแบบนี้รู้สึกว่าคนนี้เป็นแบดบอยเจ้าชู้หรืออบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าก็คงไม่ถึงขั้นบอกตัวตนได้ค่ะแต่ว่าก็บอกไลฟ์สไตล์ได้ว่าน่าจะชอบอะไรไปในทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างส่วนตัวหนูคือส่วนตัวนะคะไม่ได้บอกว่าไม่ดีหนูจะไม่ชอบแนวแบบฮิปฮอปเยอะๆหนูจะชอบแบบเรียบๆอะไรอย่างงี้ซึ่งสมมติแต่งแบบเรียบๆมาก็คืออ้าวคนนี้เลยประทับใจอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วอย่างออนนะคะน้องออนครับอย่างออนหนูว่าการแต่งตัวก็เหมือนเป็นการบ่งบอกสไตล์ของเขาว่าสนใจในแบบไหนอย่างบางคนที่วัยทำงานก็จะเป็นอีกแบบนึงวัยรุ่นก็จะอีกแบบนึงแต่งตัวอย่างเงี้ยก็การแต่งตัวก็บ่งบอกเหมือนกันว่าเป็นผู้ชายสไตล์ไหนซึ่งถ้าแบบแต่งตัวแบดๆหน่อยหนูก็ไม่ค่อยชอบเพราะไม่ค่อยชอบแบดบอยค่ะคุณเนยชอบแบดบอยอ่ะคุณเนยแบดบอยฮะยังไงกระดุมแหวกถึงสะดืออะไรอย่างงี้ได้มั้ยโอ้ใจสั่นประมาณไหนถึงจะเรียกว่าแบดบอยใช่แบดบอยมันมีหลายประเภทนะคือหนูอ่ะชอบแบบหน้าตาแบบนิสัยแบดบอยนิดนึงแต่ว่าการแต่งตัวความจริงหนูชอบแบบเรียบๆเหมือนพี่แก้วที่แบบไม่ต้องมานั่งแบบเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเป็นคนสบายๆดูแบบน่าจะบอกว่านิสัยเขาถ้าแบบเราอยู่ด้วยกันแล้วเขาแบบเป็นคนง่ายๆสบายๆแต่ก็ต้องดูแบบดูดีหน่อยดูดีไม่ใช่เดินมาเฮ้ยเนยขอเบอร์ขอล่าหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ดูเยอะไปโอ้อันนี้ไม่ผ่านเลยค่ะไม่ผ่านไม่ได้เนาะมันก็จะตรงเกินแบดบอยมันมีหลายประเภทไงที่ต้องบอกใช่หนูว่าชอบแบบแบดบอยแบบเก๊กยังไงฮะมีฟองเลยชอบคนซึนใช่ไหมซึนซึนคือยังไงครับผมซึนคืออะไรครับซับไปไม่เลยซึนคือแบบว่าเป็นผู้ชายแบบไม่ค่อยแสดงออกแต่ที่จริงแบบมีจิตใจรักเนยแบบใช่ชอบคนนิ่งๆอย่างเงี้ยใครมาจับมือนะกระดุมแหวนถึงสะดือนะแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรด้วยมองแล้วก็เกลียดเนยอ๋อคือแบบคือผู้ชายก็คือต้องมีฟอร์มนิดนึงไม่ได้มาโชว์ฉากแบบนี้แล้วคราวนี้มาพูดถึงไอเทมบ้างดีกว่าผู้ชายแบบไหนคือผู้ชายใหญ่ก็จะมีไอเทมถูกไหมไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสร้อยคอแหวนนะครับคิดว่าไอเทมแบบไหนที่ใส่แล้วปุ๊บเนี่ยผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์โดนใจเรามากเลยไอเทมอะไรดีสำหรับหนูชอบดูข้อมือค่ะที่ข้อมือกำไรมีกำไรเล็กๆน้อยๆหรือว่านาฬิกาที่แบบว่าบ่งบอกฐานะถูกต้องต้องแก้ที่หัวรู้เลยนะใช่ค่ะต้องเหมือนบ่งบอกว่าถ้าเกิดใส่แบบแบรนด์นี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ใช่อยู่ประมาณนี้เรียกดูเราได้ดูลักษณะแบบว่าดูมีรสนิยมนิดนึงดูมีรสนิยมขอโทษคุณท่านหนูนี่ไม่ออกค่ะใช่ดูมีรสนิยมแบบนี้อะไรอย่างงี้ค่ะหนูชอบดูที่ข้อมือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดินมาสายศีลจากวัดเต็มข้อมืออันนี้ไม่ได้นะฮะอันนั้นก็ใส่รสนิยมนึงค่ะใช่แล้วก็รู้ว่าเขาเป็นปฏิบัติธรรมอันนั้นรสนิยมธรรมะธรรมโมอะไรก็ว่าไปตอนแรกหนูว่าข้อมือหนูว่าแบบ
เส้นเลือดอะไรเงี้ยไม่ใช่เผื่อบางคนชอบคนแบบเส้นเลือดเออดูแมนเหมือนเป็นเส้นเลือดขอดเงี้ยหรอไม่อย่างนั้นก็ชอบแบบกราวใจมันออกกำลังกายโมบายโมบายชอบที่ลูกกระเดือกกระเดือกเดี๋ยวนะคือยังไงถ้าแหลมแล้วหล่อเงี้ยหรอใช่อย่างน้องโมบายเนี่ยเขาจะชอบดูตรงสันกรามกับลูกกระเดือกลูกกระเดือกใช่ถ้าเกิดแบบตรงนี้คมๆอะไรเงี้ยเขาจะแบบคือถ้าใครดูตรงลูกกระเดือกตรงนี้คือถ้าใครเป็นคอหอยพอกมานี่เข้าวินเลยเพราะกระเดือกใหญ่มากไม่ใช่คิดว่าโมบายน่าจะชอบไม่เลยถ้าใครอยากไปจับมือโมบายอะโชว์ลูกกระเดือกเยอะๆหน้าไม่ต้องแงนแงนคออย่างเดียวอ่ะมาที่ออนบ้างค่ะถ้าไอเทมที่เราชอบถ้าเป็นผู้ชายหนูชอบผู้ชายที่เสน่ห์อ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าต้องเป็นแบบไหนคือผู้ชายแสดงว่าพี่นี่ชิดดูภายนอกอย่างเดียวเลย ไม่ใช่คือเหมือนคือหนูก็ไม่รู้ว่าจะดูยังไงเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนมีแบบสเปคตายตัวอะไรเงี้ยคือถ้าเรียบๆแต่งเสื้อยืดมาโอเคก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แสดงว่าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบผู้ชายมีพร็อพเยอะอย่างเงี้ยใช่อ่ะใช่คือหนูอาจจะไม่ได้ชอบแบบโซ่แบบมืออะไรเยอะแยะแบบฮิปฮอปหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ชอบแบบสบายๆง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเรียบๆใช่มาที่เนาะมันต้องมีแบบมีเสน่ห์ออกมาพูดไม่ถูกเดี๋ยวมันจะรู้เองเนาะเวลาเรามองแล้วแบบใช่คนนี้ชอบใช่ค่ะใช่เนาะเหมือนเราเนี่ยเวลาเรามองเออถ้าใช่มันก็คือใช่ใช่อะไรแบบนี้ไปที่น้องเนยบ้างดีกว่าค่ะของหนูความจริงจะตอบแบบพี่แก้วที่ว่าแบบกำไรกับนาฬิกาแต่ว่าที่บอกไปตอนแรกว่าชอบเชิ้ตขาวใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนึงคือแบบกางเกงแบบเนี้ยค่ะอยากชอบตรงข้อเท้าชอบข้อเท้าชอบข้อเท้าคือแบบน้ำหนึ่งเลยน้ำหนึ่งอ่ะน้ำหนึ่งชอบผู้ชายแบบที่ข้อเท้าขาเติร์นใช่ให้มันเห็นช่วงข้อเท้ากับรองนี่เพิ่งรู้ว่าข้อเท้าคือเครื่องประดับอย่างเลยมาไอคนนี้ผ่านเหมือนกันแน่ๆนะเห็นข้อเท้าเออคนนี้เห็นนี่น้องคนนี้น้องนี่แหมบ้านโอ้โหไม่ต้องถกขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดแบบใส่รองเท้าแล้วมีถุงเท้ายาวขึ้นไปก็คือไม่ใช่แนวต้องแบบโชว์ข้อเท้านิดนึงโชว์ข้อเท้านิดนึงให้แบบเซ็กซี่ใช่งั้นใครอยากจับมือเนยนะโชว์ข้อเท้านะคะโชว์ข้อเท้าเดินมาถึงเลยครับผมข้อเท้าไม่พอสะดือคือจริงๆคือแล้วก็แหวกถึงนี้ด้วยก็แหวกถึงนี่ชอบดูสัดส่วนสนิทของผู้ชายพอพี่พูดว่าชอบดูสัดส่วนไอชอบผู้ชายไหล่กว้างไหล่กว้างอ่ะโชว์กันใหญ่เลยทีนี้อ่ะโอเคโอเคตอนนี้ขยับเสื้อแล้วเออดีอย่างเงี้ยแหละถือว่าใช่เลยพวกเราอ่ะประมาณนี้อ่ะโบถามต่อเลยในอนาคตล่ะคะถ้าเกิดว่าแบบเป็นแฟชั่นการแต่งตัวของผู้ชายแบบไหนสไตล์ที่เราคิดว่าในอนาคตสไตล์เนี้ยต้องมาแน่ๆเทรนด์ไหนกำลังมาสำหรับผู้ชายนะของผู้ชายหนูรู้สึกว่าเทรนด์แหวกอกแหวกอกหรอโชว์อะไรคนมาวันนี้นะคะแบบแหวกอกเพราะว่าหนูรู้สึกว่ากำลังมาค่ะอย่างวันก่อนหนูไปงานเปิดตัวที่ห้างหนึ่งค่ะโอ้ดาราส่วนมากก็คือแหวกกันมาหนูแหวกถึงสะดือเลยไหมไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าต้องเห็นแผงอกนิดนึงแบบพอเซ็กซี่หนูคิดว่าถ้าดาราส่วนมากทำอย่างเงี้ยก็คือเทรนด์กำลังมาแต่ต้องเป็นผู้ชายด้วยนะที่แหวกถ้าแหวกขึ้นขนาดนี้ผู้หญิงไม่เกี่ยวผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายผู้ชายแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูมีแบบสัดส่วนใช่ต้องคอนโทรลนะคะหน้าอกหมายถึงว่าถ้าคุณไม่มีซิกแพคให้คุณเอาปากกาเมจิให้คุณเอาปากกาเมจิวาดเป็นก้อนๆนี่แหละฮะออกแนวโอท็อปมากเลยนะน้องออนอันนี้แนะนำให้ออกกำลังกายจะง่ายกว่าคอนทัวร์กับปากกาเมจิไม่เหมือนกันให้คอนทัวร์ไงก็แบบอยากจะโชว์แผงอกแต่ไม่มั่นใจก็คอนทัวร์ให้มันดูแบบมีแผงอกอะไรอย่างงี้ให้มันดูเป็นกอริลลาแต่ก็ดีนะก็จะได้โชว์ความแมนใช่มันคือเทรนด์นะช่วงนี้เห็นแหวกอกบ่อยเหมือนกันแล้วเนยน้องเนยล่ะครับหนูไม่รู้หนูชอบหมดค่ะแต่ว่าหนูชอบหนูรู้สึกว่าอยากให้เขาแต่งแบบสบายๆเสื้อยืดสีขาวหรือว่ากางเกงแบบนี้ก็ได้ค่ะทับในแค่นี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยน่ารักแล้วจริงๆแบบเสื้อยืดกางเกงแบบ5ส่วนเป็นเขาเรียกว่าอะไร5ส่วนห้าส่วนนั่นแหละแบบพับขารองเท้าผ้าใบก็โอเคแล้วใช่คือจริงๆมันก็เป็นการแต่งตัวแบบเบสิกที่ผู้ชายแต่งสบายๆมันก็ยังคลาสสิกอยู่หรือว่าที่สำคัญคือความมั่นใจและก็กาลเทศะอย่างเงี้ยค่ะจริงคือถ้าเกิดแบบแต่งแบบสมมติฮิปฮอปมากๆสมมติคุณชอบฮิปฮอปคุณมั่นใจคือมันก็เสน่ห์มันก็จะออกมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดแต่งฮิปฮอปไปงานแต่งอะไรเงี้ยมันก็จะแปลกๆนิดนึงใช่ใช่ใช่แต่น้องออนพูดได้ดีมากนะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกาลเทศะแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปใช่แล้วก็ความมั่นใจว่าเอาจริงคือ
สมมุติอยากใส่เสื้อโปโลก็ใส่คุณชอบแบบไหนก็ทำไปเถอะเสน่ห์มันจะออกมาเองก็ให้เป็นงานเป็นการไปแล้วกันเนาะน้องโบนะคะวันนี้เรามีคำถามจาก Facebook ด้วยจาก Facebook มาด้วยวันนี้คำถามเยอะนะน้องโบถามเลยก็พูดคุยกันยาวหน่อยอยากจะให้น้องออนอันนี้คำถามไปทีละคนแล้วกันนะคะอยากให้น้องออนแนะนำการแต่งตัวว่าแบบผู้ชายควรจะต้องแต่งตัวแบบไหนให้ดูเป็น gentleman look นะคะเป็น gentleman look gentleman look แบบ gentleman ควรจะต้องแนะนำแบบไหนหนูว่าถ้าดู gentleman อาจจะเสื้อประมาณนี้ก็ได้นะเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่งแบบเนยเลยก็ได้โอเคใช่เพราะว่ามันจะได้ไม่ดูแบบธรรมดาไปหรือว่าดูที่มันดูเยอะไปก็ดูแบบดูกลางๆแล้วก็แบบปลดกระดุมแต่ไม่ถึงสะดือนะคะแค่แบบนี้นะเอออะไรเงี้ยให้มันดูแบบสบายแล้วก็ความมั่นใจหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดกางเกง5ส่วนก็ได้แบบพับขาแบบพี่ก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะฮะอ่ะโอเคคราวนี้มาถึงน้องแก้วบ้างคำถามนี้เฉพาะเจาะจงที่น้องแก้วเลยปกติเห็นน้องแก้วชอบใส่รองเท้าบู๊ทอยู่บ่อยๆครับอยากจะถามว่าทำไมแก้วถึงชอบใส่รองเท้าบู๊ทและแก้วมีวิธีเลือกแมชรองเท้าอย่างไรอันนี้ก็วงเล็บมาไว้ทำเสียงแบบแมนๆด้วยนะครับผมเชิญครับน้องแก้วขอแก้ตัวก่อนได้ไหมฮะที่จริงพี่แก้วไม่ได้ใส่บูทเยอะละส้นสูงอะเยอะสุดละ ใช่ค่ะก็คือโอนต้องทำเสียงแมนๆด้วยเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวคำถามต่อไปให้ทำเสียงแบบแบกิลด้วยลองดูดิ แบกิลคืออะไรโอ้ยไม่สาวน้อยออนเป็นออนเป็นไม่สาวน้อยเออโอ้ยคายออกมาก่อนก็คือจริงๆไม่ได้ชอบใส่รองเท้าบูทค่ะแต่ว่าคือเหมือนในวันที่เราแต่งตัวเรียบมากๆอะค่ะเหมือนแบบมันก็จะมีบางวันที่แก้วเสื้อยืดเกงยีนอะไรเงี้ยคือแก้วรู้สึกว่าถ้าใส่รองเท้าผ้าใบอะมันไม่น่าจดจำค่ะมันธรรมดาเกินไปก็เลยใส่บูทค่ะหนูก็เลยเลือกไอเทมอะไรสักอย่างที่มันทำให้วันนั้นของเรามันดูไม่ธรรมดาค่ะเช่นอย่างรองเท้าบูทเนี่ยของบูทของหนูมันก็จะมีส้นนิดนึงค่ะมันก็จะช่วยเพิ่มความสูงของหนูด้วยแล้วมันคือบางทีก็มีแบบบูทสั้นบูทยาวอะไรมันก็จะมีแบบส้นสูงขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้เพื่อเพิ่มความสูงให้เราแล้วก็ทำให้การแต่งตัวของเราดูมีอะไรมากขึ้นก็เป็นพร็อพอีกอย่างนึงนะมาที่เนยกันบ้างดีกว่าครับผมตามนี้เลยนะคะแฟนคลับเขาถามมาว่ากำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วอยากให้ช่วยแนะนำแฟชั่นการแต่งตัวในแบบที่เนยชอบให้เข้ากับหน้าหนาวนิดนึงประเทศไทยเราไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ประเทศไทยมีแต่ฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนมากที่สุดเอาให้แต่งได้ในประเทศไทยใช่ไหมคะเอาในไทยก่อนก็อย่างที่บอกค่ะเรียบๆก็คือเสื้อยืดข้างในแล้วก็แขนยาวคลุมข้างนอกคือสีเรียบๆก็คือดูดีแล้วสำหรับหนูค่ะก็จะเป็นสไตล์นี้โอเคประมาณนี้นะคำถามต่อไปนะครับถามที่น้องออนนะครับอยากให้น้องออนแนะนำการแต่งตัวสำหรับคนที่ไม่ค่อยกล้าแต่งตัวแล้วก็อยากจะออกจากเซฟโซนครับเขาควรจะเริ่มต้นยังไงดีเออเชื่อว่าออนตอบได้หนูคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความมั่นใจค่ะคืออย่างที่บอกไปอย่างบางคนมั่นใจที่จะใส่โปโลบางคนมั่นใจใส่เสื้อยืดธรรมดาหรือว่าจะเสื้อเชิ้ตก็ตามหนูอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับความมั่นใจว่าตัวเองแต่งแบบไหนหรือว่าถ้าไม่รู้จะแต่งตัวแนวไหนอาจจะเสิร์ช Google ก็ได้นะเอาจริงเหมือนแบบเป็น30ชุด casual look ที่แบบโอเคสำหรับเราแล้วก็ลองดูว่าแบบนี้โอเคไหมชอบแบบไหนถ้าชอบแบบนี้ก็ลองหาแบบนี้เพิ่มเติมค่ะค่ะแล้วก็แบบดูพวกแบบหลักทฤษฎีสีอะไรอะ Pantone เนี่ยผู้ชายอาจจะดูไม่ค่อยเก่งอาจจะแบบก็แบ่งน้ำเงินน้ำตาลดูแมสการหาสีที่มันดูแมสก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอบดีชอบคืออยู่ที่ความมั่นใจของแต่ละคนด้วยอย่างงี้นะนะคะมาที่น้องแก้วบ้างดีกว่านะคะอยากจะให้น้องแก้วแนะนำการเลือกคอนเซปต์การแต่งตัวว่ามีวิธีการเลือกสไตล์ยังไงให้เหมาะกับตัวเองโอ้อันนี้คำถามหนูว่าก็ตอบคล้ายๆของออนเลยค่ะเพราะว่าก็ต้องดูที่เหมาะกับตัวเองค่ะก็คือเหมือนแก้วรู้สึกว่าเทรนด์มันไม่ได้สำคัญค่ะเหมือนมันก็จะมีปีนี้ฮิตอันนี้นิยมอันนี้คือเราไม่จำเป็นต้องไปตามมันเลยค่ะก็แค่ส่องกระจกค่ะแล้วอย่างแรกแล้วก็คือเหมือนหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเพราะว่าคนเรามันอย่างเราไปเห็นอันนั้นสวยมันไม่ใช่ว่าเราแต่งแล้วเราก็จะสวยเหมือนเขาเพราะฉะนั้นต้องดูที่รูปร่างตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เรามีเสื้อผ้าหลายแบบให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นลายทางลายขวางลายดอกเล็กดอกใหญ่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการอำพรางรูปร่างเราหรือว่าแต่งให้เข้ากับเราได้ที่สุดค่ะใช่ถูกต้องอันนี้เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยครับคำถามต่อไปนะครับถามน้องเนยครับอยากจะถามน้องเนยว่าถ้ามีเวลา1วันครับที่น้องเนยได้เป็นผู้ชายครับแล้วจะต้องไปดินเนอร์กับตัวเองที่เป็นโมเมนต์ผู้หญิง
เออจะรู้คำถามเนี้ยรู้แล้วคำถามนี้จะมีวิธีการสั่งผักให้หนึ่งจะมีวิธีการแต่งตัวอย่างไรเพื่อให้มัดใจเนย BNK48 ในโมเมนต์ผู้หญิงก็คือแบบไหนที่เนยชอบนั่นแหละคือความหมายเขาอาจจะดูถามเยอะที่จริงคือชอบผู้ชายแบบไหนแค่นั้นแหละก็หมายถึงการแต่งตัวใช่การแต่งตัวแบบไหนคือผู้ชายสมมติเอางี้ดีกว่าถ้าวันนั้นผู้ชายคนนั้นมีดินเนอร์กับน้องเนยผู้ชายคนนั้นแต่งตัวยังไงมาถึงจะทำให้น้องเนย BNK48 first impression เลยถ้าเป็นดินเนอร์ก็ต้องดูดีนิดนึงแต่ว่ายังไงอย่างที่บอกไม่ชอบเยอะก็คืออย่างเสื้อเชิ้ตขาวเนี่ยค่ะโอเคสุดแล้วคือชอบเชิ้ตคือขอเชิ้ตขาวก่อนเลยวะรู้เลยนะคะงั้นจับมือมีแล้วเชิ้ตขาวแน่ๆผมนะคะแต่ว่าแน่เลยก็จะเหมือนปฏิบัติธรรมนี้นะทุกคนเชิ้ตขาวแล้วก็แบบผมไม่เซตผมต้องไม่เซตนะคะปล่อยแบบแต่ว่าก็คือหวีนะคะแต่ก็ไม่มันคือเซตเว้ยแต่ไปให้มันดูแบบเนเชอรัลเออนั่นแหละมันเมคอัพตัวเมคอัพถูกอย่างนั้นเลยค่ะใช่เลยอันนี้ยากมากเลยคุณผู้ชายอันนี้ยากแล้วแต่งไงให้ดูเป็นธรรมชาติเนาะใช่เลยยากค่ะคือจริงๆผู้ชายแต่งแบบสบายๆผู้หญิงเขาก็ชอบแล้วเยอะมากก็ดูตั้งใจเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะต้องแบบมารยาทบนโต๊ะอาหารอย่างนี้ด้วยไหมหนูว่าสุดท้ายแบบจะชอบกันจริงๆก็ไม่ได้แค่ที่การแต่งตัวอย่างเดียวเหมือนกับว่าเราได้พูดคุยกันได้แบบแสดงเสน่ห์อะไรบางอย่างออกมามากกว่าค่ะพูดดีมากๆคือบางคนแต่งตัวดีแต่กินมูมามก็ไม่เอานะอันนั้นก็จบเหมือนกันอันนี้จบเหมือนกันไม่ได้ก็เป็นมารยาทบนโต๊ะอาหารครั้งแรกที่เจอกันด้วยอ่ะนี่คือคำถามจากทาง Facebook นะคะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้หนึ่งในตัวแทนอ่ะน้องออนก็ได้ค่ะน้องออนเชิญชวนคนมาเที่ยวที่ Terminal 21ครับงานนี้ครับค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะก็จะมีชั้น L G G แล้วก็ M ใช่ไหมคะสำหรับเมนก็ใครที่รู้อยากใครโอชิเนยซื้อเชิ้ตขาวใหญ่ๆ ไม่ใช่ความหมายก็คือเราสามารถหาสไตล์ใหม่ๆหรือว่าสไตล์ที่สามารถเข้ากับเราได้ค่ะได้ที่ห้างแห่งนี้ค่ะ Terminal 21 อโศกค่ะมากันได้อ่ะสุดท้ายให้ตัวแทนฝากผลงานของ BNK48 หน่อยค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะซิงเกิลที่5ออกมาแล้วนะคะเพลง BNK Festival นะคะ MV ก็ออกมาแล้วดูได้ใน YouTube ของช่อง BNK48 ค่ะแล้วก็ข่าวสารอื่นๆก็สามารถดูได้ในเพจของ BNK Official ค่ะก็รายการฝากรายการนิดนึงน้องแก้วเชิญจ้ะเรามีรายการด้วยค่ะวิกตอรี่ BNK เกมอ่ะนะคะวิกตอรี่คัดนะคะอันนี้ถ่ายทอดสดอยู่ก็คือตัดทิ้งไปนะคะตรงนี้เอาใหม่ค่ะอ่ะแก้วฝากรายการค่ะของเราค่ะวิกตอรี่ BNK48 นะคะใกล้จบแล้วก็จะได้เห็นความสนุกสนานของพวกเราค่ะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติอันตลกของพวกเราด้วยค่ะธรรมชาติมากเพราะเราได้ดูอยู่เหมือนกันชอบไหมชอบไหมชอบน่ารักเนาะคือทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยอ่ะแล้วนี่ก็คือทั้ง3สาวจาก BNK48 นะคะน้องแก้มน้องออนน้องเนยค่ะขอเสียงที่กำลังด้วยเอาละครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีผู้บริหารจากศูนย์การค้า Terminal 21นะครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับ3สาว BNK48 นะครับผมเอาละฮะตอนนี้นะครับขออนุญาตเคลียร์เวทีสักครู่หนึ่งนะครับผมเอาละนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับสำหรับผู้บริหารจากศูนย์การค้า Terminal 21นะครับเดี๋ยวผมจะประกาศชื่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับบอกได้เลยนะครับว่างานนี้จะมีไปจนถึงวันที่5ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนที่อยากจะมีลุคมัดใจสาวๆ BNK48 ทั้ง3สาวเนี่ยนะฮะนั่นออนบอกว่าชอบแบบลุคนี้มีหมดนะครับในศูนย์การค้า Terminal 21โอเคค่ะและตอนนี้นะคะเราขอเรียนเชิญทีมผู้บริหารขึ้นถ่ายรูปภาพกับน้องๆ นะคะเรียนเชิญคุณชนิดาไพศาลวณิชกุลค่ะผู้อำนวยการศูนย์การค้า Terminal 21อโศกค่ะลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณสิรินทร์พัฒนาไพศาลครับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานสื่อสารการตลาดนะครับค่ะเรียนเชิญคุณสกลวัฒน์ค่ะวชิระเสรีชัยเจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนงานกิจกรรมการตลาดเทอร์มินอล21ค่ะเอาละครับนี่ก็คือทีมผู้บริหารจากศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นะครับที่ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับน้องแก้วน้องเนยแล้วก็น้องออน BNK48 ผมขอย้ำนะครับในเรื่องเวลาของการจัดงานเราเนี่ยจะจัดยาวไปจนถึงวันที่5ธันวาคมนะครับที่ชั้น LG ชั้น G แล้วก็ชั้น M ใครที่อยากจะเป็นผู้ชายที่มีลุคที่ดูดีดูไม่เอาดูอินเทรนตลอดต้องมาเดินดูเสื้อผ้าที่ศูนย์การค้า Terminal 21ครับใช่ค่ะจริงๆสาวๆก็มาเลือกเสื้อผ้าให้แฟนได้นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลและส่วนลดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะ 80% ที่mix and match ได้ทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยเหมาะมากนะกับการที่จะมาเดินดูเสื้อผ้าให้กับคุณผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ดูผู้ชายแต่งตัวมาเป็นอันดับแรกใช่ค่ะเขาจะได้มาแมทช์กับเราด้วยไงนะคะนี่ก็ได้เห็นไอเดียของถือว่า3สาวเป็นตัวแทน
นะคะของแบบว่าเราชอบผู้ชายแบบไหนเราต้องแต่งยังไงบ้างนะคะขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับคุณชนิตาไพศาลวณิชกุลนะครับผู้อำนวยการส่วนงานค้าเทอร์มินอล21อโศกขอบคุณคุณสิรินทร์พัฒนาไพศาลนะครับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานสื่อสารการตลาดขอบคุณคุณสกลวัฒน์วชิระเสรีชัยเจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนงานกิจกรรมการตลาดทีมผู้บริหารจากศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ปรบมือให้กับทีมผู้บริหารด้วยทุกคนใจค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสามสาวสวยบนเวทีขอเสียงปรบมือให้กับน้องแก้วน้องออนน้องเนย BNK48 อีกครั้งนึงค่ะเย่ในช่วงนี้ครับเราสองคนขออนุญาตไปช้อปปิ้งกันต่อนะครับผมใจค่ะนี้เราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอตัวลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ